ือต้องคันนี้นะครับจะได้ส่วนลด 110,000 บาทจากโตต้านครธนนะครับการโปรเทคตัวเองเนี่ยจากรังสีต่างๆเนี่ยสำคัญมากเลยยังแถมนะครับฟิล์ม V Cool ตัวโอโซนซิกเนเจอร์ด้วยแล้วถ้าใครดูคลิปนี้จนจบนะครับเราก็จะมีโค้ดส่วนลดสำหรับฟิล์ม V Cool ให้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถที่ไหนก็ตามนะฮะเพียงคุณกรอกโค้ดนะครับที่ผมจะบอกในช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมีส่วนลดให้สำหรับลูกค้า V Cool ทุกท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซลูคาวันนี้ผมตระกูลนิมิตมาอยู่ที่โตต้านครธนสาขาพระรามที่2นะครับที่นี่เนี่ยตอนนี้เขามีแคมเปญเด็ดนะครับสำหรับใครที่สนใจจะออกโตต้าคัมรี่นะครับมีทั้งส่วนลดที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีในส่วนของแคมเปญโปรโมชั่นที่น่าสนใจอีกเช่นเดียวกันนะครับใครที่ติดตามแมสโซลูคามาตลอดนะครับก็จะทราบกันดีว่าปีที่แล้วเนี่ยผมเอารถตัวเองนะครับไปติดตั้งฟิล์ม V Cool VK10 นะครับตัวท็อปเลยนะฮะใครที่แบบสนใจหรืออย่างไรสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ลิงก์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ description นะครับด้านล่างนะฮะก็จะเห็นว่าผมเนี่ยได้ลองเปรียบเทียบแล้วนะครับระหว่างฟิล์มของ V Cool กับฟิล์มเดิมแล้วก็รถที่แบบอาจจะแบบไม่ได้มีฟิล์มอะไรพวกนี้นะครับว่าความร้อนนะครับจากการเทสยิงแสงเข้ามาเนี่ยใกล้ๆกับตัวชั้นกระจกเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยทาง V Cool นะครับเขาก็ร่วมกับโตต้านครธนเนี่ยเขามีฟิล์มอีกตัวนึงที่ผมจะนำเสนอนะครับแล้วฟิล์มเนี่ยจัดโปรร่วมกับทางโตต้าคัมรี่ 2.5G ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นนะนี่คือภายในของโตโยต้านครธนนะครับก็เป็นโชว์รูมที่เน้นบรรยากาศเรียบง่ายนะครับเน้นพื้นที่ของคนที่จะเข้ามาเป็นลูกค้านะครับเข้ามาติดต่อเข้ามาดูรถนะครับจะเห็นว่าพื้นที่จัดวางนี่เต็มไปหมดนะครับมีกาแฟเสิร์ฟนะครับมีรถให้คุณได้เลือกเดินชมกันหลากหลายรุ่นนะครับนอกเหนือจากเขาขายรถที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงแล้วจากโตต้านะครับความน่าสนใจคือเขายังเป็นศูนย์ที่แบบทำเรื่องของแท็กซี่ครบวงจรหมายความว่าออกรถที่นี่นะครับแล้วถ้าหากว่าใครต้องการเอาติ๊ดเนี่ยนะครับไปทําแท็กซี่นะครับเขาแบบออกจากที่นี่แล้วเป็นแท็กซี่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับเรื่องของการปรับจูนเครื่องยนต์ต่างๆหรือแม้แต่ในส่วนของการเซตมิเตอร์นะครับติดตั้งมิเตอร์ออกไปจากที่นี่ได้เลยนะครับที่นี่เขาทํามานานแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นใครที่ใช้รถยนต์ Toyota นะครับทาง Toyota นครธนนั้นไม่ว่าจะเป็นสาขานะครับที่พระราม2แห่งนี้สาขาบางบ่อนะครับสาขาเทพารักษ์แล้วก็สงประพานะครับ4สาขาเป็นศูนย์ที่แบบมีการเซอร์วิสที่ครบวงจรนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของการซ่อมสีตัวถังด้วยทุกสาขาเลยรุ่นนี้เป็นเบนซินล้วนนะครับมีแค่รุ่นเดียวนะครับเป็นเครื่องใหญ่เบนซินนะครับถ้าขยับจากรุ่นนี้ไปก็จะเป็นไฮบริดละ 1,599,000 บาทแต่คุณเห็นไหมครับว่าคันนี้เนี่ยจอดอยู่คันเดียวเลยคือต้องคันนี้นะครับจะได้ส่วนลด 110,000 บาทจากโตต้านครธนนะครับยังแถมนะครับฟิล์ม V Cool ตัวโอโซนซิกเนเจอร์ด้วยมูลค่าเนี่ยประมาณสัก 17,000 บาทโดยประมาณนะครับปกติแล้ว V Cool เนี่ยเขามีหลายเกรดแต่ตอนนี้โอโซนซิกเนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับราคาย่อมเยาลงมาแต่ว่าคุณสมบัติในการกันความร้อนเนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากตัวท็อปเลยนะครับราคาเนี่ยนะครับนี่ก็คือราคาที่อยู่ในคัมรี่นะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใดสนใจแม้ว่าจะไม่ได้ออกคัมรี่นะครับก็ลองมาคุยกับทางโตต้านครธนดูนะครับอาจจะมีส่วนลดอาจจะมีแคมเปญโปรโมชั่นแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการแบบแถมไปเลยต้องคันนี้ต้องดีลนี้เท่านั้นนะครับเป็นคันอื่นเนี่ยไม่ได้แต่ว่าก็จะมีแคมเปญอื่นๆซึ่งทางโตต้านครธนก็จัดให้นะครับคันนี้จริงๆแล้วผมเคยรีวิวไปแล้วล่ะนะฮะก็เป็นรถที่โดดเด่นเรื่องของสมรรถนะนะครับห้องโดยสารกว้างขวางความสะดวกสบายนะครับโอเคอาจจะไม่มีฟังก์ชันอย่างเหมือนกับพวกเกรดไฮบริดนะครับตัวท็อปเนี่ยอย่างไฮบริดเนี่ยเขาก็จะได้พวกAdaptive Cruise Control นะครับระบบช่วยแจ้งเตือนตัวรถให้อยู่ในเลนแต่คันนี้ก็จะไม่มีนะครับแต่ฟังก์ชันการใช้งานการขับขี่สิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่ได้แตกต่างเท่าไหร่นะครับนี่จะไม่มี
โตโยต้าเซฟตี้เซนส์แบบที่ว่าเต็มระบบเหมือนกับตัวท็อปนะครับทีนี้นี่ฮะคืออันนี้เพิ่งติด V คูมาหมาดๆนะครับคุณต้องดูฮะเห็นไหมฮะคือมองด้านในมันจะคมกว่าแต่ถ้าเรามองจากด้านนอกเนี่ยเดี๋ยวผมปิดประตูฝั่งนี้ให้ดูนี่เห็นไหมคือมันจะไม่ค่อยชัดก็ดีนะฮะได้รับความเป็นส่วนตัวนะครับบานหน้าเนี่ยถ้าเอาภาษาที่เราเรียกกันก็คือความเข้ม 40% นะครับ40ส่วนบานข้างเนี่ย60คือทาง VQ เขาจะมีรหัสเรียกของเขาอีกนะครับต่างหากแต่คันเนี้ยฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยคุณได้ซันรูฟด้วยนะฉะนั้นถ้าใครแบบว่ากลัวร้อนติดฟิล์มที่กระจกซันรูฟด้วยก็ได้นะฮะถ้าอยากติดนะครับแล้วก็ฟิล์มเนี่ยนะครับแนะนำอีกเรื่องนึงนะครับเวลาคุณไปติดฟิล์มใหม่ๆเนี่ยนะฮะมันจะมีเป็นแบบอย่าเรียกอะไรนะชื่อฟิล์มนะครับรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยบางทีเราลบได้เอาแอลกอฮอล์ลบได้นะครับแต่ว่าอย่าไปลบหมดหรือว่าถ้ามีสติ๊กเกอร์ที่เราแปะมาอย่างเงี้ยนะครับก็ติดไว้บ้างนะครับทำไมรู้ไหมฮะเผื่อว่ารถเกิดอุบัติเหตุกระจกแตกนะครับใครที่แบบว่าต้องการเคลมประกันชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะรู้ไงนะครับว่าฟิล์มคุณใช้ตัวไหนอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประกันเขาจะได้แบบซ่อมได้ถูกหรือว่าเคลมได้ถูกด้วยนะครับเบาะสีครีมทูโทนนะฮะมีโหมดการขับขี่ให้ Eco Normal Sport นะครับทวนความจำอีกรอบนึงบางท่านอาจจะแบบไม่ได้ดูคลิปที่เราเคยทำไปแล้วนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าออโต้โฮนะครับคันกงคันเกียร์เนี่ย Camry เนี่ยผมชอบการออกแบบภายในของตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าผมชอบตรงนี้เขาแบบยกคอนโซลมานะครับกระจกตัดแสงออโต้นะฮะแล้วก็กว้างนะครับคนตัวใหญ่ขับสบายเลยนะครับในกลุ่มที่เป็นรถ D segment นะฮะงานวัสดุดีนะครับบุมานะครับเนื้องานดีนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ระบบพวงมาลัยที่ปรับด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกับรุ่นท็อปเขานะครับแต่ก็ปรับได้4ทิศทางแหละนะครับหน้าจอระบบอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะครับรองรับการใส่แผ่นอยู่เลยนะครับ USB AUX Power Outlet ต่างๆของเขาซันรูฟนี่เป็นจุดเด่นเลยนะครับเป็นซันรูฟไฟฟ้านะครับช่วยเรื่องของบรรยากาศอารมณ์ในการขับขี่ได้ดีนะครับเครื่องยนต์ 2.5 ลิตรเนี่ยแรงนะครับขับเดินทางไกลสบายถามว่าเอ้ยจุดเด่นเป็นอย่างไรคือ1ละคุณเอาเครื่องเบนซิน 2.5 เนี่ยข้อแรกเลยนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่ของ Toyota นะครับกำลังเครื่องยนต์ดีขับสนุกนะครับบางคนที่เขาแบบไม่ชอบอยากได้เครื่องยนต์เบนซินล้วนๆก็นี่แหละจะตอบโจทย์มากๆเบรกดีนะครับตำแหน่งการใช้งานเท่าที่ผมเคยขับรุ่นนี้มาบอกเลยว่าตอบสนองดีนะครับช่วงล่างดีนุ่มนวลและยังคงเฟิร์มอยู่นะครับซื้อรถล้านกว่าบาทแต่ถ้าไปติดฟิล์มไม่ดีเนี่ยก็ไม่ควรนะลงรถมาเนี่ยเจอแดดนะครับเจอรังสี UV หน้าเป็นฝ้าหน้าไหม้เนี่ยผมว่าไม่โอเคยิ่งคนที่แบบเป็นคุณผู้หญิงนะครับต้องเดินทางไปพบปะลูกค้าตลอดเวลาแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะแบบมีอายุอนามพอสมควรที่มันจะเกิดนิ้วรอยต่างๆได้นะครับฉะนั้นหมายความว่าการโปรเทคตัวเองเนี่ยจากรังสีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ใช้งานรถยนต์เยอะมากๆเนี่ยนะครับสำคัญมากเลยเพราะว่าเมืองไทยนี่แดดแรงนะครับการใช้ฟิล์มเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับพอที่นี่จัดโปรแบบนี้เลยน่าสนใจมากๆนะครับลูกค้าเนี่ยนะครับเลือกซื้อรถแล้วเนี่ยอย่าลืมฟิล์มเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับอันนี้ตัวโอโซนผมว่านะเอาความเคลียร์ก่อนนะผมว่าไม่ได้ต่างจากตัวท็อป VK10 เลยคือ VK10 นะครับด้วยระดับราคาสูงกว่าก็จริงนะครับแต่ว่า VK10 เนี่ยเขาเลือกสีได้ไม่เยอะนะแต่ตัวโอโซนซิกเนเจอร์เนี่ยเลือกเฉดสีได้นะครับคือจะเป็นประหลอดเยอะหน่อยนะครับหรือจะเป็นแบบสีโทนแบบโทนเข้มโทนอ่อนคือมีเฉดให้เลือกเยอะกว่าตัวท็อป VK10 นะครับแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวกว่าแล้วทำไมคนที่เป็นลูกค้า Camry แล้วต้องเลือกฟิล์มดีๆคุณดูกระจกบานหน้าครับบานหน้าเนี่ยลึกเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะหมายความว่าถ้ายิ่งเป็นคุณผู้หญิงตัวเล็กๆนะครับคุณจะต้องปรับเบาะเนี่ยเข้าไปอีกปัญหาคือคุณจะใกล้กับกระจกมากเลยนั่นคือคุณจะแบบโดน
ความร้อนเยอะๆนะครับถ้าใช้ฟิล์มไม่ดีเนี่ยโอ้โหคุณก็จะนั่งอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคุณผู้หญิงตัวเล็กนะครับแขนอาจจะไม่ได้แบบยาวเหมือนคุณผู้ชายเขาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วคุณก็ต้องแบบดันเบาะขึ้นมาใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วมันจะใกล้มากนะครับตอนที่ผมไปเทสฟิล์มนะครับที่ตอนที่จะเลือกฟิล์มของตัวเองเนี่ยคือระยะแค่นี้รู้สึกแล้วนะสำหรับการเจอกับรังสีความร้อนเยอะๆเนี่ยนะครับมันส่งมาถึงอย่างน้อยๆที่สุดก็คือมือคุณอ่ะคุณจะรู้สึกแน่เพราะมันเป็นจุดที่มันใกล้กับกระจกบานหน้ามากที่สุดสิ่งที่ผมชื่นชมเลยก็คือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องโดยสารเขาทำมาค่อนข้างที่จะครอบคลุมการใช้งานและได้ใช้งานจริงๆเช่นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนอกเหนือจากเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับยังสามารถเมมโมรี่สำหรับเบาะผู้ขับขี่ได้อีก2ตำแหน่งด้วยนะครับมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านข้างนะฮะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยให้ Paddle Shift ด้วยระบบปรับอากาศออโต้นะครับแยกฝั่งด้วยซ้ายขวา Camry เนี่ยโดดเด่นเรื่องของห้องโดยสารโดยเฉพาะเบาะแถวที่2อยู่แล้วนะครับพื้นที่วางขานี่ไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมมานั่งแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยคันนี้แล้วเขาขายคือคันนี้ไม่ได้วิ่งอยู่แล้วนะครับคือเป็นรถจำหน่ายนั่นแหละเพราะว่าเขาจัดโปรที่คันนี้ผมก็เลยด้วยความเกรงใจครับไม่ได้ใส่รองเท้าขึ้นรถนะครับไม่อยากให้มันไปกระแทกอะไรนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เอาพลาสติกออกนะฮะจะได้ไม่แบบไม่ไปทำร้ายรถคันนี้นะฮะช่องแอร์ด้านหลังนะครับมีช่องเสียบชาร์จ USB จ่ายไฟขนาด 2.1 แอมป์ให้2ตำแหน่งด้วยกันนะครับสิ่งที่ 2.5G ไม่มีเหมือนกับตัว Hybrid Premium นะครับก็คือแผงควบคุมระบบปรับอากาศที่จะอยู่บริเวณของที่เท้าแขนคือเจ้าคันนี้เขาจะไม่มีนอกเหนือจาก Safety Sense นะครับระบบที่เป็น Adaptive Cruise Control เหล่านั้นนะฮะได้ฟิล์มแล้วจากการออกรถที่ Toyota นครธนนะครับตัวรถเองเนี่ยก็มีม่านด้านข้างให้อีกโอ้โหเพราะฉะนั้นนั่งด้านหลังเนี่ยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับมาถึงช่วงที่ผมจะบอกส่วนลดสำหรับคนที่สนใจฟิล์ม VQ โดยเฉพาะรุ่น Top VK10 นะครับทาง VQ ประเทศไทยนั้นได้ให้ผมบอกโค้ดส่วนลดให้กับทุกท่านนะครับคือคำว่า Mass Auto Car ครับ MASS AUTO CAR นะครับนำโค้ดตรงนี้นะครับไป inbox ในเพจของ VQ นะครับแล้วก็ทาง LINE Official ด้วยนะครับช่องทางใดก็ได้นะครับหรือว่าจะแคปภาพนี้จากวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็นำไปอินบ็อกซ์ทั้ง2ช่องทางอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็จะได้ส่วนลดมากถึง 9,000 บาทเลยทีเดียวฮะสำหรับแฟนๆ Mass Auto Car ทุกท่านครับก็ฝากทุกท่านนะครับกดติดตาม Mass Auto Car ในทุกช่องทางนะครับรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆจากทาง Toyota นครธนนะครับและใครที่สนใจฟิล์ม VQ ไม่ว่าจะเป็นเกรดใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อกับทาง VQ ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมตระกูลนิติมิตรและทีมงานของแมสโซนคาทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ